ก้าวเขินไฮโซในหลังถูกถามใครเป็นคนจีบเลิกลากหน้าดูนางเอกสาวณัฐพรเตมีรักพาบุกกองละครแค้นที่พัทยาในรายการวันละ NID ทางช่อง YouTube ก่อนที่จะวับไปหาหวานใจนักธุรกิจหนุ่มพันล้านไฮโซในประไนพรประภาที่สยามแอดสยามโฮเทลพัทยาโดยหวานใจมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทพร้อมพาทัวร์ทุกซอกทุกมุมของร้านอาหารก่อนที่จะพาไปชมวิวชั้น25แต่ด้วยบรรยากาศมีฝนตกจึงได้เล่นเกมตอบคำถามให้แฟนได้ฟินจุกใจโดยจะมีคำถามให้ทั้งคู่ได้เล่นกันโดยทั้งคู่มีคำตอบที่ตรงใจกันหลายข้อเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคำถามให้ที่เลือกระหว่างนอนดึกตื่นสาย VS นอนเร็วตื่นเช้าทั้งคู่เลือกนอนเร็วตื่นเช้านอกจากนี้ให้เลือกระหว่างคุยโทรศัพท์ VS ตอบแชททั้งคู่เลือกคุยโทรศัพท์เนื่องจากได้น้ำเสียงฟิลลิ่งมากกว่าแต่จะให้ดีสาวเต้าบอกต้องเฟซไทม์จะได้เห็นหน้ากันสำหรับเพลงแจ๊สVS ร็อกทั้งคู่ตอบแจ๊สถามต่อว่าระหว่าง YVS เบียร์ทั้งคู่เลือกวายสาวแต้วบอกวายเฮลที่กว่าไฮโซในกล่าวเสริมเบียร์อ้วนครับตอบท้ายด้วยคำถามเป็นคนจีบ VS เป็นคนถูกจีบไฮโซในรีตอบแบบเขินเป็นคนจีบครับบอกไว้ก่อนส่วนสาวเต้ายิ้มตัวบิดเลิกลากไปไม่ถูกก่อนที่จะตัดจบขอบคุณ YouTube แฮแววขีดล่างนาตาปอนเจนนิเฟอร์คิมเผยภาพสร้อยคอมูลค่า 1,300 ล้านไฮโซดังให้ยืมใส่พร้อมข้อคิดหันมาทำพิธีกรอย่างจริงจังสำหรับเจนนิเฟอร์คิมซึ่งรายการของเธอมีแขกรับเชิญคนดังมากมายมานั่งคุยให้สัมภาษณ์โดยแขกคนล่าสุดคือคุณสุมาณีคุณเกษมไฮโซชื่อดังเจนนิเฟอร์คิมได้โพสต์ภาพพร้อมสร้อยคอที่เจ้าตัวระบุราคาว่ามีราคาสูงถึง 1,300 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่ากราบขอบพระคุณคุณสุมาณีแอดสุมาณีกนาเกษมและขอบคุณคุณใหญ่ที่ให้แม่ยืมเครื่องประดับสวมใส่ลำพังสร้อยคอราคา 1,300 ล้านที่เหลือจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่หูแม่อื้อตาแม่ลายคล้ายจะเป็นลมข้อดีของการได้เจอคนรวยจริงๆคือยิ่งรวยเขายิ่งไม่แสดงตัวยิ่งรวยเขายิ่งพูดน้อยพูดค่อยสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณสุมาณีคือความใจดีและความถ่อมเนื้อถ่อมตัวท่านสอนแม่ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สินแต่มันคือสุขภาพที่ดีกราบค่ะพรุ่งนี้ยังหนักกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน63จังหวัดฝนถล่มแน่กทม.ไม่รอดกระหน่ำ 80% พรุ่งนี้ยังหนักกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน63จังหวัดฝนถล่มแน่กทม.ไม่รอดกระหน่ำ 80% ภาคกลางเหนืออีสานยังน่าห่วงฝนเทไม่หยุดวันที่10กันยายน65กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาวันนี้ถึง 17 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง